สวัสดีครับอยู่หน้าอาคาร50ปีแล้วนี่ครับอาคาร50ปีสำนักงานอธิการบดีอยู่นี่นะฮะมีสื่อมาทำข่าวฮะตำรวจมาต้อนรับประมาณ10นายได้ฮะ1หมู่ปืนเล็กครับมีอาจารย์มีผู้ช่วยอธิการเป็นรุ่นน้องเกษตรผมฮะมาต้อนรับครับก็ประสานให้แล้วฮะเดี๋ยวท่านรองอธิการรองดำรงฝ่ายบริหารกิจการภายในจะมารับเรื่องรับตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเอาไหนข้างบนนี่อยากเห็นหน่อยสำนักงานที่การบดีอยู่ตรงไหนสำนักงานตึกนี้อ่ะพี่ไปนั่งคุยกันหน่อยดีไหม อยากรู้เหมือนกันว่ามีอาจารย์อย่างนี้ในมอเกษตรของผมได้ยังไงใช่ไหมไปขึ้นข้างบนขึ้นห้องขึ้นห้อง เอาทำไมเงียบอ่ะเอาตรงนี้ได้พี่คุณรุ่นอะไรคุณ39สวัสดีครับพี่รุ่นพี่ผม5ปีหนังสือก็จะมารับเฉยถ้ายื่นหนังสือผมจริงๆแล้วผมมีเรื่องคุยเยอะเลยนะคุยหน่อยไม่ได้ไม่คุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องนางชลิตาไงใช่ไหมเรามีบุคลากรอย่างนี้ได้ไงชลิตาเขาเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานพนักงานใช่คุยได้ไลฟ์สดที่ไหนก็ได้หรือมันเป็นนั่นติดเอาเดี๋ยวถ้าคุยผมจะปิดไลฟ์แต่ว่านี่ยังไม่10โมงไงรอเวลาดิยังไม่10โมงไงใช่ไหมผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นพนักงานใช่ไหมชลิตาตั้งแต่ปีไหนออกนอกระบบตั้งแต่ปีไหนเกษตรอ่ะ58 58ทีนี้มันมีพรบ.มอเกษตรศาสตร์ใช่ไหมตั้งแต่ปี41ถ้าเกิดรับราชการก่อนปีที่1ถือว่าเป็นข้าราชการพลเรือนต้นกำเนิดเป็นข้าราชการพลเรือนถูกไหมไม่มีตั้งแต่พอหลังจากปี40มาเนี่ย40 41เนี่ยบรรจุใหม่เป็นพนักงานหมดแล้วใช่ไม่มีตำแหน่งใช่แต่ว่าชลิตารับราชการก่อนหน้านี้หรือเปล่าต้องไปเช็คก่อนฮะอาจารย์คุณแจ้งให้ผมหน่อยผมอยากรู้ถ้าผมไม่ได้ข้อมูลนี้ผมไม่กลับจริงด้วยเอาดิคุณแจ้งให้ผมหน่อยนะผมอยากรู้สถานภาพของชลิตาว่ารับราชการก่อนปี41หรือไม่เช็คให้ผมเลยไม่รู้ไม่กลับผมไม่ได้ดำเนินคดีต่อไงใช่มั้ยเพราะมันจะเข้ากฎกพ.ทันทีใช่ใช่ผมว่าพี่อยู่ไลฟ์สดแล้วคุยกันเรื่องนี้ก่อนก็ได้ครับพี่เนาะเราโน่นครับตำรวจครับตั้งแถวแล้วฮะตำรวจตั้งแถวแล้วฮะสายสืบมาด้วยฮะฮะการมีที่ปรึกษาเป็นนักกฎหมายก็มีข้อดีทำให้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะออกนอกระบบแต่ถ้านางชลิตารับราชการก่อนปี41นั่นหมายความว่าเข้าเงื่อนไขของกฎกพ.ร้องกพ.ได้อีกฮะนะครับเพราะนั้นผมต้องรู้ให้ได้ว่าชลิตาสารภาพคืออะไรกำเนิดเป็นข้าราชการพลเรือนใช่หรือไม่มอเกษตรศาสตร์นี่ออกนอกระบบแล้วนะฮะมีพรบ.มอเกษตรศาสตร์เฉพาะเลยนะฮะเพราะนั้นก็จะมีกฎข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยของตัวเองนะเป็นไม่ใช่ราชการนะคล้ายๆเอกชนทำนองนั้นนะเพียงแต่ว่ายังมีงบอุดหนุนจากรัฐก็คือภาษีพี่น้องประชาชนเราเนี่ยแหละฮะมาอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งส่วนหนึ่งเอามาจ้างนางชลิตาเป็นอาจารย์ไงล่ะครับนี่คือความเจ็บปวดของคนที่พยายามปกป้องผืนแผ่นดินนี้
ไม่ให้ใครมาแยกแผ่นดินออกไปนางชลิตามึงต้องเจอกูอีสัตว์ผมให้รองอธิการค้นข้อมูลว่าชลิตามีกำเนิดเป็นข้าราชการพลเรือนใช่หรือไม่รับราชการตั้งแต่ปีพ.ศ.ใดถ้าผมไม่รู้ผมไม่กลับประท้วงแม่งเงี้ยมีสื่อมาด้วยนะ PPTV มาช่อง36รองอธิการเป็นรุ่นพี่ผม5ปีฮะ KU 39นะฮะแต่อาจารย์ส่วนใหญ่ที่นี้ก็เป็นรุ่นน้องผมหมดแล้วฮะอาวุโสแล้วฮะ KU 44มีน้องนักข่าวคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวถ้าสัมภาษณ์แล้วก็ให้ซอฟหน่อยเออได้ต้องอย่างนั้นแหละนะเพราะจะออกข่าวออกสื่อเนี่ยมันก็ต้องใช้คำสุภาพหน่อยสวัสดีครับอ๋อเหรออ๋อเนี่ยมีเพื่อน FC มาแล้วคนนึงเป็นผู้หญิง2คนตำรวจกลัวว่าถ้ามาเกิน5คนแล้วเดี๋ยวมีปัญหาพรบชุมนุมผมว่าไม่เกินนะไม่เกิน5คนแน่นอนนะพวกเราช่วยกันค้นด้วยครับว่านางชลิตานั้นกำเนิดรับราชการตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรนะผมอยากรู้ดูซิว่านักลบโซเชียลนักสืบโซเชียลนะกับรองอธิการบดีนั้นใครจะหาข้อมูลได้ก่อนกันค้นให้หน่อยครับผมจะได้ดำเนินคดีต่อฮะนะถ้ากำเนิดเป็นข้าราชการพลเรือนก่อนปี40หรือ41นั้นเอาผิดทางวินัยได้อีกครับยื่นกพ.ได้อีกครับจัดเต็มแม่งให้อยู่ร่วมแผ่นดินนี้กันไม่ได้แล้วอีนางชลิตากูว่ามึงอ่ะอาจารย์ผมเปลี่ยนแผนว่ะถ้าผมไม่รู้ว่าสถานภาพของชลิตาเนี่ยกำเนิดคืออะไรเนี่ยตั้งแต่ปีไหนอ่ะผมยังไม่ยื่นหนังสือแล้วผมจะยืนประท้วงตรงหน้าเสาธงเนี่ยเจอกันครับที่หน้าเสาธงขอบคุณอาจารย์โตทนายอ๋องหรือพี่อ๋องทีมนักกฎหมายนะครับที่เปิดพรบ.มอเกษตรศาสตร์นะฮะให้ผมรู้ว่าถ้าชลิตารับราชการก่อนปี40หรือ41นั้นก
ำเนิดก็คือข้าราชการพลเรือนสามารถยื่นร้องต่อกพ.ได้อีกนะครับจัดเต็มแม่งอย่างเดียวครับนี่คือแม่พิมพ์นะฮะแม่พิมพ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแนวคิดกับบทแยกแผ่นดินนะฮะและลูกศิษย์ลูกหานิสิตจะเป็นยังไงคงไม่ต้องเดานะฮะก็เป็นอย่างนั้นแหละนะก็กลายเป็นพวกชังชาติไปชังชาติตัวเองไปถูกไหมเพื่อนๆไม่ต้องมาเพิ่มนะตอนนี้มีแค่2คนพอนะผมกับคุณอะไรเนี่ย2คนพอเดี๋ยวถ้าเกิน5คนเดี๋ยวจะผิดมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.ชุมนุมนะฮะรอดูทาง Facebook Live นี่แหละนะคุยกันทางนี้แหละนะแต่สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือแชร์ฮะแชร์ให้กระจายนั่นแหละครับคือการปกป้องพื้นแผ่นดินมิให้ด้ามขวานของเราตกไปอยู่เป็นรัฐอิสระนะเพียงแค่แชร์นั่นก็คือท่านช่วยชาติแล้วนะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ครับบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นแผ่นดินนี้นะครับไอ้นางชลิตามึงไปพูดในพื้นที่ล่อแหลมพื้นที่อ่อนไหวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัตตานีโดยที่มึงก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมึงไร้เดียงสา มากมึงอ้างงานวิจัยซึ่งกูก็อยากรู้ว่างานวิจัยของมึงเนี่ยที่มึงอ้างมาเนี่ยมึงเอาตัวอย่างข้อมูลจากที่ไหนจากญาติโจรหรือเปล่าผมตัวอย่างหรือจะกลุ่มเพอร์มัสซึ่งเป็นแนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนอยู่แล้วเพราะนั้นมันไม่มีทางที่จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดที่นี่คือเสาธงครับเสาธงฮะประท้วงแม่งอยู่เงี้ยจนกว่าจะรู้สถานภาพชลิตาว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นข้าราชการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรผมอยากรู้จะได้ดำเนินคดีต่อรองอธิการอึ้งนะไม่ตอบคำถามแม้แต่คำเดียวนะเพราะว่าผม Facebook ไลฟ์เกงยังมีผลกระทบนะก็เข้าใจอยู่แต่ผมยื่นข้อเรียกร้องไปแล้วยื่นข้อเสนอไปแล้วว่าต้องการทราบว่าชลิตารับราชการตั้งแต่ปีพ.ศ.ใดแค่นั้นนะข้อมูลตรงนี้ไม่น่าจะใช่ความลับมั้งถูกไหมวันนี้กระบวนการแบ่งแยกดินแดนพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐจะสังเกตได้ว่ามีการโจมตีมีการลอบสังหารซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องนางชลิตาเคยไปเยี่ยมครอบครัวของเหยื่อโจรไหมเจ้าหน้าที่รัฐเคยไปเยี่ยมสักครั้งไหมชาวบ้านอีกเหมือนกันชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อโจรก่อนหน้านี้เคยไปเยี่ยมครอบครัวเขาไหมนางชลิตาเคยไปเยี่ยมไหม
มึงอ้างงานวิจัยอยู่ในห้องแอร์อีควายงานวิจัยก็มีหลายระดับกูก็อยากรู้งานวิจัยที่มึงอ้างมึงใช้กลุ่มตัวอย่างจากพวกไหนจากกลุ่มเพอร์มาสแนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนใช่หรือไม่อีนังกบฏรู้สถานภาพหรือยังพนักงานแล้วรับราชการตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรเริ่มรับราชการปี56ต้นๆนะรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางมหาลัยเขาหลังจากรับหนังสือจากพี่แล้วเดี๋ยวให้ทางมหาลัยเขาดำเนินการต่อได้ถ้าปี56นะมึงรอดไปอีนางชลิตาเราจะยื่นตรงไหนอ่ะตรงนั้นไม่เอาเดี๋ยวเป็นเชิงแสลักไม่ดียืนตรงนี้แล้วกันเนี่ยหน้าป้ายเนี่ยคุณช่วยถืออันนี้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะยื่นหนังสือเดี๋ยวผมให้เพื่อน FC นะที่มาคนเดียวเนี่ยนะช่วยถือกล้องให้ขอบคุณมากมี2ชุดขอให้คุณลงเลขลับให้ผมในชุดสำเนาไว้ด้วยครับระบบราชการอยากถามว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดำเนินการเยี่ยงไรต่ออาจารย์ชลิตาแล้วอาจารย์นี่ทราบไหมว่าทราบข่าวแม้รายงานทุกช่องเลยว่าอาจารย์ชลิตาไปพูดอะไรที่ปัตตานีทราบไหมได้ทราบแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดมาเห็นด้วยกับอาจารย์ชลิตาไหมครับตอบไม่ได้ว่าเห็นด้วยนะเพราะยังไม่ได้ลงรายละเอียดอาจารย์ชื่ออะไรนะดำรงอาจารย์ดำรงเป็นรุ่นพี่ผมนะ5ปี KU 39ผม KU 44เอาเป็นว่าผมฝากถึงอาจารย์ชลิตาด้วยว่าผมจะตามจองนางจองผานอาจารย์ชลิตาไปจนกว่าชีวิตจะหายไปนะครับบทแบ่งแยกดินแดนผมเอาไว้ไม่ได้นะแล้วถ้ามอเกษตรศาสตร์
เห็นด้วยกับชลิตาไม่สอบสวนเอาผิดลงโทษหมอเสียสัตว์เจอผมด้วยจะดูเรื่องและตัดพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบตามขั้นตอนประกาศเดี๋ยวก็รอฮะรอเอกสารอันนี้อยากจะสอบถามว่ามีเนื้อหาตรงไหนที่ทำให้เราถึงมาร้องเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจารย์ชลิตาไปพูดนั้นเป็นพื้นที่ล่อแหลมเป็นพื้นที่อ่อนไหวนะแล้วข้อมูลที่อาจารย์ชลิตาอ้างเช่นงานวิจัยก็อ้างลอยๆนะไม่ได้บอกว่างานวิจัยเรื่องอะไรผมตัวอย่างคืออะไรไม่เคยไม่มีการเปิดเผยด้วยซ้ำเป็นการอ้างลอยๆนะเป็นการยั่วยุปลุกปั่นพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่หรือไม่ให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นรัฐอิสระใช่หรือไม่ถูกไหมแก้มาตรา1แก้ได้ยังไงนะมาตรา255เขาก็บอกไปแล้วห้ามแก้มาตรา1กับ2ห้ามแก้แล้วตัวเองเป็นใครเป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ชลิตารู้ข้อกฎหมายแต่ว่าเขาก็ท่านอาจารย์ชลิตาก็ชี้แจงว่ามีการอาจจะคาดเคลื่อนไม่คาดเคลื่อนผมดูคลิปหลายรอบแล้วไม่คาดเคลื่อนแน่นอนเพราะเนื้อหาเนี่ยมันบ่งบอกถึงการยั่วยุปลุกปั่นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวอยู่แล้วในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกแล้วอันนี้จะสำหรับพรรคฝ่ายค้านเองที่ร่วมวงเสวนาวันนั้นด้วยเราจะเอาผิดหมดเอาผิดทั้งหมดนะแต่ว่าคนที่อยู่บนเวทีวันนั้นน่ะจะต้องโดนดำเนินคดีทั้งหมดแต่ว่าทางพรรคฝ่ายค้านเองก็เคยออกมายืนยันแล้วว่าเขาจะแก้ใช่มั้ยเอ้ยเขาจะไม่แตะต้องกับมาตรา1กับมาตรา2เลยค่ะแล้ววันนั้นหุบปากทำไมอ่ะนะธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะใครอ่ะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะนะจนป่านนี้ยังจำชื่อไม่ได้เลยสมพงษ์นะทำไมหุบปากเงียบอ่ะทำไมไม่ต่อต้านไม่คัดค้านชลิตาอยู่เวทีเดียวกันเนี่ยเหรอแล้วใครเชิญชลิตามานะพรรคร่วมฝ่ายค้านชลิตาเป็นใครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนอนาคตใหม่ใช่หรือไม่นะพอเห็นร่วมกิจกรรมกับกลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มพวกจังชาติจำเลยใช่ไหมเรื่องนี้เราจะดำเนินยังไงดำเนินการยังไงต่อแบบทางแจ้งความดำเนินคดีไงมีแจ้งมาหรือยังที่ปัตตานีครับผมจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีไปแจ้งความในข้อหาแล้วดูยุยงปลุกปั่นพี่น้องประชาชนนะตามมาตรา116ไม่อยากรู้แบบว่าข้อเรียกร้องของคืออะไรคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวไม่เจอเพิ่มเติมไหมข้อเรียกร้องที่อยู่ในหนังสือที่ยื่นต่อหมอเกษตรศาสตร์ก็คือให้อาจารย์ชลิตาพ้นสภาพจากการบริหารจากสภาพอาจารย์ด้วยถ้ามีการเรียนการสอนไปพ้นหน้าที่นะเพราะว่าแม่พิมพ์เป็นอย่างนี้อาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วลูกศิษย์จะเป็นยังไงอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือข้อแรกข้อ2ถ้าหากมีการพิจารณาความดีความชอบให้งดก่อนระหว่างการสอบสวนถ้ามีการพิจารณาความดีความชอบอันนี้ไม่สามารถบอกได้นะเพราะเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยซึ่งอาจารย์ที่ตามไม่รู้ใช่ไหมผมบอกไม่ได้หรอกแผนการเดินทางผมคือวันไหนไหมแต่ถ้าชลิตาไปด้วยผมจะบอกว่าผมจะไปวันไหนดูที่ใครจะเยี่ยวลาดก่อนกันอ
คครับได้นี่ก็เป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นสำนักข่าวออเนชั่นเนชั่นนะเนชั่นนะคือข่าวเนชั่นจะขอสัมภาษณ์เพจทีนิวเกี่ยวกับอาจารย์ชลิตาได้ไปพูดที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะว่าคือก็มีการอารามบวชนะก่อนหน้านั้นแต่ผมฟังแล้วเนี่ยเป็นการยั่วยุปลุกปั่นพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และตกท้ายด้วยการเสนอว่าอาจจะมีการแก้ไขมาตรา1ก็ได้ไม่เห็นแปลกอะไรนี่คือการพูดหาประโยชน์ทางการเมืองให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าอาจารย์ธนิตาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดนะแล้วในพื้นที่ที่ร่อนแหลมเป็นอย่างยิ่งนะภายใต้กฎอัยการศึกนะมีเหตุความรุนแรงต่อเนื่องมีการใช้อาวุธสงครามอาวุธวัตถุระเบิดนะสังหารพี่น้องประชาชนและเจ้าที่รัฐมาตลอดมันมีกระบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่นั้นในขณะที่อาจารย์ชลิตาอ้างงานวิจัยซึ่งเป็นการอ้างลอยนะไม่มีการอ้างเอกสารว่าใครเป็นผู้ทำงานวิจัยนั้นและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนั้นคือใครและผมก็ตั้งข้อสงสัยว่ากลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเหล่านั้นที่อาจารย์ชลิตาอ้างนั้นก็คือมาจากกลุ่มเพอร์มัสกลุ่มเพอร์มัสก็คือกลุ่มแนวร่วมกระบวนการต่อต้านกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเองนะอาจารย์ชลิตาไร้เดียงสาอย่างยิ่งต่อความมั่นคงนำเอาผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตนไปแลกกับความมั่นคงของชาตินั่นก็คือการเฉือนแผ่นดินของตัวเองท่านผู้ชมลองคิดดูนะว่าปัตตานีลากเส้นตรงทางทะเลไปถึงแหลมยวนนะแหลมเวียดนามนะแค่200ไมล์ทะเลเท่านั้นในขณะที่เปลี่ยนเศรษฐกิจจำเพาะของแต่ละประเทศมี200ไมล์ทะเลเท่ากันเพราะนั้นระหว่างนั้นคือต้องหารครึ่งก็คือคนละ100ไมล์ทะเลก่อนหน้านี้เป็นของไทยกับเวียดนามเท่านั้นหากแยกเป็นรัฐปัตตานีรัฐอิสระนั่นหมายความว่าอะไรเรือทุกลำในอ่าวไทยพี่น้องชาวประมงริมชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยทั้งหมดจะไม่สามารถออกสู่ทะเลหลวงหรือน่านน้ำสากลหรือผ่านน่านน้ำของปัตตานีได้หรือเวียดนามได้ใช่ไหมนางชลิตาเนี่ยเอาผลประโยชน์การเมืองของตัวเองไปแลกกับผลประโยชน์ของชาติกับคนทั้งประเทศเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมทั้งหมดผ่านน่านน้ำปัตตานีในเมื่อแยกปัตตานีออกไปเป็นรัฐอิสระเราต้องผ่านน้ำปัตตานีใช่ไหมหรือเวียดนามใช่ไหมเราต้องเสียค่าตรงไหมแล้วถ้าเขาไม่ให้ผ่านล่ะประเทศไทยจะทำไงจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับคนทั้งชาติใช่หรือไม่นางชลิตาได้รับรู้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้หรือไม่นั่นคือด้านอ่าวไทยนะ
หันกลับมาทางฝั่งอันดามันนั่นก็เช่นกันช่องแคบมาลากานั่นหมายความว่าเรือนะเรือบรรทุกสินค้าทั้งจากอ่าวไทยและจากฝั่งอันดามันจะไม่สามารถขนส่งผ่านช่องแคบมาลากาได้คือเป็นช่องแคบที่มีความคับข้างมากที่สุดในโลกเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าที่หนาแน่นที่สุดในโลกถ้าหากรัฐปัตตานีไม่ยอมสมมติว่าเป็นรัฐอิสระถ้าไม่ยอมทำไงประเทศไทยนี่พังพินาศเลยเพียงเพราะคำพูดของอาจารย์ชลิตาเท่านั้นขอบคุณครับมีเลขมาแล้วนะเลขรับมอเกษตรศาสตร์นะ14616ครับเวลา 10:30 นะดูให้ใกล้ขอให้ชัดนะเลขรับนะฮะเรียกรับโอเคนะเดี๋ยวผมอ่านให้ดูว่าข้อเรียกร้องผมคืออะไรมี3ข้อข้อ1นะระงับการปฏิบัติหน้าที่บริหารและการสอนไว้ก่อนข้อ2ระงับงานการประเมินผลการปฏิบัติงานความดีความชอบเงินพิเศษต่างๆไว้เป็นการชั่วคราวข้อ3ให้แจ้งผลการดำเนินการเรื่องนี้การสื่อสารมวลชนด้วยนะแล้วก็ผมจะได้ดำเนินการกล่าวโทษนางชลิตาต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจที่ปัตตานีด้วยนะมีอีกไหมเอาละครับก็คงจบภารกิจสำหรับที่นี่นะครับผมจะตามจองล้างจองผ่านชลิตาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สำหรับวันนี้ช่วงนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ
ื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม